สวัสดีครับพบกับ Sport Bar Update ครับกับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็เข้ามาถึงอีก2คู่ที่เหลือครับที่หลังจากเมื่อวานนี้ก็มีทีมที่เข้าไปรอแล้วก็คือโครเอเชียกับอาร์เจนตินาวันนี้ครับก็เป็นอีก2คู่เพื่ออีก2ทีมเพื่อเข้าในรอบรองไปเล่นกันต่อนะครับคู่แรกครับเริ่มกันที่คู่ของโมร็อกโกพบกับโปรตุเกสครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าโมร็อกโกก็ช็อกโลกด้วยการเอาชนะสเปนมาในนัดที่แล้วแต่เป็นวิธีการเล่นแบบที่เขาเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านนะครับเล่นรับไม่ต้องคลองบอลเยอะคือนัดที่แล้วเนี่ยทางด้านของสเปนคลองบอลเยอะกว่าโมร็อกโกอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็เป็นสิ่งที่อย่างที่เรารู้กันว่าสุดท้ายแล้วโมร็อกโกก็เอาชนะมาได้ด้วยการดวลจุดโทษแต่ครั้งนี้ไม่ต้องดวลจุดโทษครับครั้งนี้คือเอาชนะในเกมเลยนะครับแล้วก็เป็นการยิงประตูเป็นของยูเซฟเอเนสลีครับในนาทีที่42ขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรกแล้วก็จบไปด้วยสกอร์นี้หลังจากนั้นครับพอครึ่งเวลาหลังก็ส่งโรนัลโดลงมาโรนัลโดก็โดนดรอปเหมือนเดิมนะครับในนาทีที่51ได้ลงมาในนัดนี้ได้ลงมาเร็วกว่าเดิมเพราะว่าทีมต้องการประตูแต่สุดท้ายแล้วโรนัลโดอยู่ในสนามเนี่ยทำได้ดีกว่านัดที่แล้วคือได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับเกมก็คือจ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีมจ่ายให้กับทางด้านของโจเฟลิกได้ยิงแต่ว่าตัวเองก็ได้ยิงช่วงท้ายเกมแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เป็นประตูซึ่งก็เข้าใจได้ว่าจังหวะของโรนัลโดนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆครับมันแตกต่างไปจากเดิมด้วยความที่อายุอนามของเขาแต่ว่าโปรตุเกสโดยรวมเนี่ยอย่างนัดที่แล้วเนี่ยถล่มกันมาแบบเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนบราซิลเลยครับฟอร์มดีๆอยู่ดีๆทำไมมันน่าเป็นทีมที่เข้าไปต่อแต่สุดท้ายกลายเป็นโมร็อกโกก็ไม่ได้บูลลี่ว่าโมร็อกโกนั้นไม่สมศักดิ์ศรีซึ่งเรียกว่าอะไรล่ะมันทำตามแท็กติกนะโมร็อกโกก็เล่นแบบนี้รับแล้วโต้กลับรับแล้วโต้กลับแต่ว่าสุดท้ายถ้าดูจากสแตทดูจากสถิติดูจากภาพรวมทั้งเกมเลยเนี่ยทั้ง2ทีมทำได้เท่ากันนั่นคือการมีโอกาสยิงทั้งหมด9ครั้งและไม่ตรงกรอบ6ครั้งนี่เท่ากันเลยตรงกรอบ3ครั้งเท่ากันเลยทั้ง2ทีมแล้วบอกว่าเฮ้ยทีมไม่จำเป็นต้องครองเกมเยอะทางหน้าของโปรตุเกสครองเกมไป 73%โมร็อกโกทำได้27ซึ่งถ้านัดที่แล้วนะครับสเปนรู้สึกจะสเปนจะครองบอลเยอะกว่านี้อีกแต่ผลสุดท้ายผลลัพธ์เดียวกันครับคือโมร็อกโกทำได้คือก็คือเอาชนะไปพอชนะเสร็จปุ๊บจบเกมโรนัลโดเดินก้มหน้าร้องไห้เดินเข้าอุโมงค์มาเลยครับแต่ครั้งนี้คงไม่มีใครว่าเขาแล้วเพราะว่ามันเหมือนจบแล้วครับนี่คือการติดทีมชาตินัดที่196ของคริสเตียโนโรนัลโดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันกำลังจะกลายเป็นอดีตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่หมดนัดนี้คือโปรตุเกสก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปอย่างแน่นอนแล้วโรนัลโดหมดสิทธิ์คว้าแชมป์แล้วด้านแฟนของโรนัลโดครับไม่ได้หมายความถึงติ่งนะแฟนจริงๆนะครับจอร์จจีน่าก็ออกมาว่าซันโต้ผู้จัดการทีมว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณมาดรอปสามีของเขาได้ยังไงจอร์จจีน่าอาจจะไม่ได้ดูข่าวนะเพราะคนทั้งโลกคนทั้งโปรตุเกสเขาดรอปจริงๆเขาอยากให้ดรอปโรนัลโดจริงก็เป็นกำลังใจให้กันเป็นเรื่องปกติครับความเป็นสามีภรรยานะฮะและนั่นคือคู่แรกจบไปแล้วโมร็อกโกก็เอาชนะโปรตุเกสเข้ารอบไปได้เป็นทีมแรกของทีมจากแอฟริกาที่ได้เข้ารอบตัดเชือกเข้ารอบรองชนะเลิศหลังจากปี1990ที่มีเคเมรูนหลังจากปี2002ที่มีเซเนกัลหรือเปล่าหลังจากปี2010ที่มีกาน่าทั้งหมดนั้นไม่ผ่านรอบ8ทีมครับแต่โมร็อกโกผ่านไปแล้วและผ่านมาแบบโหนี่ก็เป็นเทพนิยายโมร็อกโกนะถ้าเข้าไปไม่ต้องไกลกว่านี้หรอกแค่ตอนนี้ก็คือสร้างตำนานแล้วแชมป์กลุ่มทั้งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเบลเยียมแล้วก็โครเอเชียชนะสเปนชนะโปรตุเกสไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะอีกคู่นึงครับอังกฤษพบกับฝรั่งเศสโอ้โหนี่ก็เป็น2ทีมที่ต้องบอกว่าใครก็ได้นะฮะใครเข้าไปก็ไม่น่าเกลียดเลยเพราะว่ามันมีศักยภาพที่ดีทั้ง2ทีมเกมรุกดีเกมรับดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นฝรั่งเศสที่ทำได้ดีกว่าชนะไป2ประตูต่อ1จากประตูของชูเมียนี่ก็ยิงไกลเข้าไปในนาทีที่17ครับอย่างโอ้โหยิงอย่างงามเลยนะยิงแบบไม่ได้เห็นประตูแบบนี้ในบอลโลกมาพักนึงแล้วหลังจากหลายๆนัดที่ผ่านมาก็เป็นการเข้าทำแบบเข้าทำกันเซตเพย์เข้ามามากกว่าแต่ว่าจังหวะนี้ก็โดนก็ยิงไกลเลยก็เข้าไปหมดสิทธิ์เซฟนำไปก่อน1ประตูต่อ0แล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังมาครับแฮร์รี่เคนมาได้ลูกจุดโทษเป็นการดวลกับเพื่อนซีเลยครับเพื่อนซีในทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับดวลกับโยริสกดดันทั้งคู่โยริสก็รู้ว่าแฮร์รี่เคนชอบยิงทางไหนแฮร์รี่เคนก็นึกในใจแบบว่าไอ้โยริสมันต้องรู้แน่เลย
แต่ก็เข้าไปครับ 1-1 ตีเสมอครับแต่ในนาที78ครับโอลิเวียชิลูครับก็ทำประตูขึ้นนำอีกชิลูนี่ก็กลายเป็นสร้างสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเป็นดาวยิงสูงสุดของทางด้านของฝรั่งเศสตอนนี้บวกไปอีก1ลูกประตูนี้ก็ขึ้นนำ 2-1 จากนั้นครับในนาทีที่84โอ้โหได้จุดโทษอีกครั้งอังกฤษครับสาวกอังกฤษก็เฮกันลั่นเลยแต่ว่าแฮร์รี่เคนยิงข้ามคานออกไปก็เข้าใจได้มันเป็นความกดดันที่ต้องดวลกับโยริส2ครั้ง2ครานะครับการได้จุดโทษเนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจอยู่แล้วแต่คนยิงกับคนเซฟเนี่ยคนที่เป็นผู้รักษาประตูในการยืนเล่นจุดโทษนะครับกับคนที่เป็นคนที่ลงมาเตะไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางหรือกองหลังก็ตามถ้าคุณเคยเล่นบอลคุณจะรู้สึกได้ว่าไอ้คนที่ยิงเนี่ยมันกดดันกว่าคนที่เซฟอยู่แล้วเพราะคนที่เซฟเนี่ยโดนยิงก็ไม่เสียหายแต่คนที่ยิงเนี่ยมันยิงเข้าก็เสมอตัวแล้วยิงไม่เข้านี่คือแย่เลยแล้วแฮร์รี่เคนก็ยิงออกไปก็คือเป็นความกดดันนะครับสุดท้ายเขาก็ออกมาขอโทษกับแฟนบอลขอโทษกับทุกๆสิ่งแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครกล่าวโทษกับแฮร์รี่เคนแล้วแฮร์รี่เคนก็ทำทุกอย่างเพื่อทีมแล้วเพียงแต่ว่ามันผิดพลาดในสิ่งที่ไม่มีใครอยากผิดแล้วก็เป็นฝรั่งเศสครับที่เข้ารอบต่อไปเอาชนะอังกฤษไปได้ครับคู่แข่งคนสำคัญมาตลอดกาลและเราก็ได้แล้วครับอีก2ทีมที่เข้ารอบรองต่อไปนั่นก็คือโมร็อกโกกับฝรั่งเศสสนุกแน่นอนครับทั้ง2ฝั่งนี่มันมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือว่าทีมที่เคยได้แชมป์อยู่แล้วอย่างอาร์เจนตินาได้แชมป์มาแล้ว2ครั้งอย่างฝรั่งเศสก็ได้แชมป์มาแล้ว2ครั้งกับอีก2ทีมครับโครเอเชียและโมร็อกโกเป็น2ทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์โลกมาก่อนโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันอาจจะเป็นที่แชมป์กับแชมป์กลับมาเจอกันหรือทีมที่ไม่ได้แชมป์กับไม่ได้แชมป์มาเจอกันซึ่งนั่นคงพีคและช็อกโลกแน่นอนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่เห็นกันแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันพลิกล็อกมาแล้วทุกนัดครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ